มีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียววันนี้เราจะทำสมถะกันทั้งวันจะฝึกสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิจะฝึกให้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านมีความสงบเป็นอารมณ์กรรมฐานในการที่จะทำปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมจะมีงานสองงานที่เราจะต้องหมั่นฝึกแล้วก็เรียนรู้ให้เข้าใจเป็นหนทางที่จะออกจากทุกข์ก็คืองานของสมถะและงานของวิปัสสนางานของสมถะเป็นงานเตรียมจิตจากคนที่ฟุ้งหลงโลกหลงจมกับอารมณ์เป็นคนที่ไหลง่ายพยายามหมั่นฝึกให้กลับมาที่ปัจจุบันให้บ่อยขึ้นอย่างน้อยเริ่มต้นจากสติก่อนเพราะเราอยู่กับโลกมานานบางคนก็เคยปฏิบัติมาแต่เพราะว่าไม่เคยได้เข้าคอร์สไม่เคยมาถือการปฏิบัติเนี่ยก็หลงไปกับงานหลงกับโลกเดี๋ยวก็คิดเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสมบัติเรื่องกามต่างๆมันหลงอยู่เรื่อยๆพอเรามันจะมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยจิตมันชินกับการเสพกามบางทีเสพกับงานการต่างๆมันคิดทั้งวันพอปฏิบัติปุ๊บมันก็ฟุ้งฟุ้งฟุ้งพอมันฟุ้งฟุ้งปุ๊บมันก็เลยเกิดหลงไปที่กามมาราคะเกิดความยินดีพอใจในกามคิดถึงแต่กามพอคิดถึงตั้งกามแล้วบางทีจิตมันหลงแล้วหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดไม่ได้ดังใจก็เกิดโทสะเกิดพยาบาทขึ้นมาบางคนนั่งนั่งไปเคยตื่นเต้นเร้าใจกับกามนั่งดูมือถือนั่งคุยกับคนนั้นคนนี้แชททำงานในโลกมันตื่นเต้นเจอคนอยู่เรื่อยๆมันมีอะไรผ่านมาอยู่เรื่อยๆอยู่ในโลกมันมีอะไรกัดเร่าร้อนตลอดเวลาพอมานั่งกรรมฐานปุ๊บเนี่ยมันนิ่งแล้วมันสงบมันไม่มีกระทบมันไม่มีความเร่าร้อนมันก็เลยเกิดความง่วงเหงาหาวนอนเกิดถีนะระมิทะเพราะมันไม่ตื่นเต้นเร้าใจลุ้นในการเปิดมือถือในการดูหนังฟังเพลงมันก็เลยนิ่งพอนิ่งนิ่งเกิดมาปุ๊บนะจิตมันไม่เคยเสพความนิ่งความว่างความสงบใจมันก็เลยเกิดถีนะระมิทะเพราะมันมีความเร่าร้อนมันก็เลยง่วงมันก็เลยขี้เกียจล้ามันไม่มีอะไรเร้าใจบางครั้งพอมันนั่งแล้วเนี่ยมันเคยอยู่ในโลกแล้วมันก็เลยฟุ้งไปโลกฟุ้งไปโลกฟุ้งฟุ้งฟุ้งแล้วพยายามดึงเข้ามาฟุ้งแล้วพยายามดึงเข้ามามันก็ไม่ได้ดั่งใจสักทีฟุ้งมันก็ดึงมันไม่ได้ดั่งใจปฏิบัติไม่เป็นก็เลยหงุดหงิดฟุ้งซ่านมันรำคาญใจเกิดน้อยอกน้อยใจเสียใจชาตินี้คงไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สักทีไปแล้วก็ไปจมอยู่กับมันบางครั้งภาวนาไปก็ไม่สงบสักทีก็เลยเกิดวิจิกิจฉาลังเลสงสัยมันได้หรือเปล่าทางนี้เป็นจริงหรือเปล่าเมื่อไม่รู้ทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจในหนทางเส้นนี้มันก็ไม่เดินต่อพอจิตมันเร่าร้อนมันแสบใสอยู่กับโลกมากอยู่กับโลกมีแต่ความตื่นเต้นความเร้าใจอาหารที่เสิร์ฟมาก็น่ากินอร่อยรสชาติก็ดีมันมีเพื่อนคุยมันตื่นเต้นมันหลงไปแล้วมันตื่นเต้นแต่พอมานั่งกรรมฐานปุ๊บนะพอมานั่งสงบอยู่อารมณ์เดียวปุ๊บเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นนิวรณ์ก็เลยมาอันนิวรณ์เป็นสิ่งที่ขวางความสงบของจิตเราจะฝึกสติสมาธินิวรณ์มันจะคอยขวางพอเราเสพอยู่กับโลกนานพอมานั่งปุ๊บวันที่2ที่3เนี่ย1 2 3เนี่ยทุกคนต้องต่อสู้กับนิวรณ์อย่างมากพอจะเริ่มทำใจได้จิตเริ่มสงบได้ก็วันที่5ที่6ที่7เนี่ยแต่คนไหนที่เขาทำอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยนิวรณ์จะไม่ค่อยกินเขาได้แต่ถ้าร่างกายเหนื่อยปุ๊บเนี่ยแล้วนิวรณ์มันก็จะอาจจะไปจมเขาได้บ้างงั้นคนเพียรต่อเนื่องเนี่ย 3-4 วันแรกเนี่ยต้องทำใจตอนนี้เรามาฝึกอยู่กับนิวรณ์เราต้องเข้มแข็งและรู้หลักมันนิวรณ์คือเจตสิกคือเจตสิกธรรมที่เป็นอกุศลอยู่ในสังขารนิวรณ์เราต้องรู้ก่อนว่ามันมีหน้าที่ขวางแล้วดึงจิตเราพรากจิตเราออกจากความสงบถ้าเราไปคบกับนิวรณ์คือจิตนั้นไหลไปจับนิวรณ์เราก็จมอยู่กับนิวรณ์เพราะเป็นเจตสิกแล้วเจตสิกเนี่ยถ้าจิตไม่ไปให้ค่ามัน
มันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะทำลายตัวมันเองมันอยู่นานไม่ได้เพราะจิตไม่ไปจับมันมันอาจจะเบียดเบียนเราสักพักหนึ่งถ้าจิตถึงฐานแล้วจับให้แน่นจับให้ฐานไว้แน่นจับฐานไว้ให้แน่นไม่ไปหามันง่วงขนาดไหนฟุ้งขนาดไหนหลงอยู่ในกามอยากไปเสพกามขนาดไหนจับฐานให้แน่นจับฐานให้แน่นถ้าจิตได้ไปจับมันนิวรณ์จะนานไม่นานมันจะทำลายตัวมันเองนั้นเราต้องใช้ปัญญาเข้าไปรู้ก่อนไปรู้ก่อนศัตรูที่เราจะออกรบเนี่ยมันเป็นแบบไหนเป็นใครมาจากไหนมันเก่งด้านใดมันทำหน้าที่อะไรต้องรู้ก่อนถ้าเราไม่รู้ศัตรูเราเนี่ยเราลบเขาไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าไอ้ความเพลิดเพลินในกามน่ะมันทําหน้าที่จะอยู่ที่กามและวัตถุกามข้างนอกเนี่ยไอ้ตัวที่โกรธเนี่ยเพราะวัตถุกามไม่ได้ดั่งใจวัตถุที่กระทบน่ะมันก็เลยเกิดโกรธขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมาไอ้ตัวง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่ามีอะไรให้เล้าใจไม่มีอะไรกระตุ้นมันก็เลยง่วงก็เลยขี้เกียจเนี่ยมันศัตรูตัวนี้ต้องทําอะไรสู้กับมันไอ้ตัวฟุ้งซ่านรําคาญใจเนี่ยไอ้ตัวนี้มันมี2ตัวรวมกันไอ้ฟุ้งมันถึงอยากดีมันก็เลยหงุดหงิดมันไม่ได้สักทีไอ้ตัวสงสัยเนี่ยต้องเอาอะไรกับมันรู้ตัวศัตรูแล้วเนี่ยเราอย่าไปสู้แบบคนโง่ๆเรามีปัญญาเราต้องรู้เขาก่อนมันเป็นเจตสิกธรรมเจตสิกก็คือสิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมันเป็นนามขันธ์มันเกิดได้เพราะมีจิตมันดับเพราะมันได้มีจิตไปให้ฆ่ามันงั้นเรารู้เหตุรู้ผลรู้เหตุปัจจัยนี้เราก็อยู่ที่ฐานนั้นเราจะทําจิตให้ตื่นตั้งมั่นเราต้องข้ามนิวรณ์ให้ได้แล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่านิวรณ์คือขันธ์ของเราเราทําลายไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้นั้นพระพุทธเจ้าทรงทําลายขันธ์มาตั้ง 6,000 ษายังทําไม่ได้เราจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้ถึงแม้เราจะทําลายความง่วงได้1ครั้งต่อไปเราก็ต้องง่วงอีกเพราะถึงเวลาง่วงมันก็ต้องง่วงเพราะขันธ์ของเราแต่เราทํายังไงให้จิตนั้นหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นความง่วงเป็นอิสระด้วยการไม่ทำลายขันธ์แต่หันกลับมาฝึกจิตนั้นพอนิวรณ์ทั้ง5เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวสำคัญคือตัวจิตถ้าจิตไม่ไปจับมันมันบีบคั้นขนาดไหนมันก็ทุกขังบังคับไม่ได้จับที่ฐานไว้จับที่ฐานไว้แล้วจิตไม่ไปจับนะนิวรณ์ทำทั้ง5เนี่ยมันจะทำลายตัวมันเองขอให้พอง่วงเกิดขึ้นหันกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานแล้วเนี่ยจับแล้วเนี่ยมันยังง่วงอยู่มันยังบีบคั้นอยู่หางานให้จิตทำง่วงขนาดไหนหันกลับมาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันยังง่วงอีกหายใจเข้าพุทธเอาบริกรรมเข้าไปช่วยหายใจเข้าออกโทหายใจเข้าพุทธมันยังหนักอีกยังหนักอีกหันกลับมาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท1พุทธโท2งั้นจิตจะมีงานเยอะคือไหนจะต้องดูลมหายใจไหนจะต้องควบคู่กับคำบริกรรมไหนจะควบคู่กับจำนวนมันจิตจะมีงานเยอะความง่วงมันจะแทรกเข้ามาแทรกไม่ได้มันจะแทรกเข้ามาแทรกไม่ได้ความฟุ้งซ่านจะแทรกก็แทรกไม่ได้เพราะจิตเบนหันมาจิตเบนหันมาที่กรรมฐานแล้วก็หางานมากขึ้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 นอันนี้ต้องอาศัยวิริยะคือเพียรทำอาศัยขันติคืออดทนเอามันจะง่วงขนาดไหนอดทนเอาอาศัยสัจจะไม่ได้ฉันจะไม่ยอมนิวรณ์นิวรณ์เป็นของกิเลสตัวแรกเลยกิเลสที่หยาบแล้วกิเลสที่อ่อนที่สุดในตระกูลกิเลสทั้งหมดแล้วถ้าฉันข้ามนิวรณ์ไม่ได้ฉันจะไปพบกับกิเลสภายในได้ยังไงนิวรณ์เนี่ยมันอยู่ที่อายตนะนิวรณ์กิเลสอย่างหยาบเองนิวรณ์นี่หาเจอได้ในอายตนะแล้วไอ้กิเลสที่อยู่ข้างในอ่ะที่เป็นตัณหาที่เป็นสังโยชน์ที่เป็นอาสวะเป็นอนุสัยเป็นอีโก้ที่ซ่อนอยู่ข้างในอีกเยอะแยะมากมายแล้วนิวรณ์ไปแค่ประตูก้าวแรกก็คอตกหลังโก่งซะละต่อไปก็จำนนให้กับสังสารวัฏแล้วก็อวิชชาเป็นต้องเข้มแข็งนั้นถ้าเราจะฝึกทำสมาธิที่ทำความสงบได้จิตต้องก้าวข้ามนิวรณ์ได้ถึงจะเข้าฌานที่1ได้นั้นถ้ายังลบกว่านิวรณ์กี่ชาตินั่งกรรมฐานแล้วคอตกหลังโก่งมันก็ไปไม่ได้คนทำฌานได้ตัวมันจะตรงแข็งทื่อเลยแต่ถ้าตัวหลังโก่งคอตกไม่ได้นั้นจะทำฌานได้ก็ต้องมีสติให้ได้ก่อนเมื่อเรามีปัญญารู้แล้วว่าตัวจิตคือตัวสำคัญความสงบก็อยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตนี่เองร่างกายค่อยยืมใช้มันรู้จักนิวรณ์แล้วพอมาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยหันกลับมาที่ฐานจับกรรมฐานเอาไว้แน่นๆไว้ก่อนแล้วหางานให้จิตทำจับแน่นๆแล้วเอามาอยู่เอาบริกรรมเข้าไปช่วยบริกรรมแล้วมาอยู่เอาตัวเลขเข้าไปได้นับไปด้วยพอจิตเจ้าแน่วแน่อยู่ที่กรรมฐานนิวรณ์แทรกไม่ได้นิวรณ์ค่อยดรอปอ่อนแรงสักพักหนึ่งจิตสว่างขึ้นมานิวรณ์หายความง่วงหายฟุ้งซ่านหายวิจิกิจฉาหาย
เราจะหันกลับมาปิติบางทีน้ำหูน้ำตาไหลเลยจิตมันจะจำง่วงแค่นี้จับขนาดนี้มันหายจิตมันจะจำจะจำจะจำแล้วทำบ่อยๆบ่อยจิตจะเริ่มข้ามนิวรณ์ได้แล้วมันจะสนุกมันอยากให้นิวรณ์มาอีกมันอยากให้ง่วงอีกพอหันกลับไปปุ๊บตัดหัวมันขาดเปรี้ยงต่อหน้าเลยแรงพอความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นพอจับฐานปุ๊บเนี่ยหันกลับไปมองความฟุ้งซ่านขาดกระจุยกระจายต่อหน้านั้นกำลังมันมีมากมันเข้มแข็งถ้าเราไม่เข้มแข็งเราก็จะแพ้นิวรณ์แพ้นิวรณ์ก้าวต่อไปก็ไม่ได้สติก็ไม่ตื่นสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นนั้นกว่าจะคนคนหนึ่งทำความสงบได้ต้องก้าวข้ามก่อนเพราะมันข้อต่อระหว่างโลกและก็ธรรมเราอยู่ในโลกมานานเสพกามมานานอยู่กับโลกทำมาหากินกับโลกมานานพอจะมาอยู่กับความสงบตื่นตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคตรงนี้เป็นตัวกั้นเราต้องเข้มแข็งแล้วก็ฉลาดรู้เขารู้เรารู้ศัตรูเรียนรู้เขาได้ต่อไปเราจะสนุกละนิวรณ์ข้ามได้ต่อไปกิเลสขนาดไหนเราก็เริ่มแทงมันได้เข้มแข็งเอานั้นทำความสงบใจขึ้นมาขณะที่ทำความสงบใจนั้นมีสติระลึกรู้อยู่ในความสงบนั้นความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจิตไม่มีแรงไหลไปจับมันต่างหากนิวรณ์ทั้ง5ไม่ใช่ปัญหาปัญหาไม่รู้หลักในการทำจะไปทำลายมันเพราะไม่ชอบแล้วก็เลยไม่อยากได้ก็เลยไปทำทุกอย่างเพราะทำแล้วไม่ได้เพราะนิวรณ์เป็นเจตสิกธรรมขณะที่มีตัณหาไม่ชอบนั่นก็คือตัณหาแล้วไปเกิดวิภวะตัณหากับมันไปยึดด้วยอุปาทานว่าฉันจะต้องทำลายมันทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นไตรลักษณ์เราไม่รู้จักไม่ใช้ปัญญาในการเข้าไปดูมันมันถ้าทำสมถะข้ามนิวรณ์ก็ต้องใช้การทำต้องใช้การบังคับบ้างการทำบ้างจนกระทั่งจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานถึงจะตบมันด้วยปัญญาได้มันกว่าจะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ได้แล้วก็รู้หลักเมื่อรู้หลักแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตรงที่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั่นมีสติในการดูลมหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเมื่อหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตก็ค่อยๆแน่วแน่ไปที่ลมหายใจตอนนี้ก็ไปจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกท้องพองท้องยุบแต่มีสติคอยตามรู้ตามดูในการแน่วอันนี้เราจะปรับเข้ามารู้ที่ลมหายใจ 80% จะมีสติและสัมปชัญญะ 20% อยู่ในสมาธินั้นจดจ่อแต่มีสติและสัมปชัญญะแล้วแลอยู่คอยสังเกตอยู่สติและสัมปชัญญะจะอยู่ประมาณ 20% แต่จิตจะไปอยู่ที่กรรมฐาน 80% สติและสัมปชัญญะจะคอยทำงานอยู่ในสมาธินั้นสงบก็ได้มีสมาธิวิตกอยู่ก็ได้จิตนั้นจะมีสติคอยระลึกรู้อยู่มีสัมปชัญญะคอยระวังนั้นสติและสัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองจิตอยู่ในสมาธินั้นสติและสัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองจิตไม่ให้ไหลไปแนบที่กรรมฐานไม่ไปกินกรรมฐานแต่จะปล่อยให้กินแค่ 80% และสติและสัมปชัญญะจะคอยระวังว่ามีอะไรอยู่ในโลกข้างนอกบ้างทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันจะคอยรู้อยู่ 20% แต่ 80% นั้นไม่ทิ้งฐานพอนั่งๆอยู่ได้ยินเสียงดังแก๊กปุ๊บเนี่ยสติมันรู้แล้วเสียงแก๊กแล้วมันจะคอยควบคุมจิตไว้ไม่ให้ออกจาก 80% ในฐานพอมีความเบื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีบอกพอเถอะเลิกเถอะจิตมันปรุงขึ้นมาสติและสัมปชัญญะ 20% จะแงะมาดูความคิดแล้วมันจะกดจิตไว้ไม่ให้ไปจากฐาน 80% มันจะคอยควบคุมความสงบมันยังมีอยู่แต่มันจะรู้อยู่ในฐาน 80% มันจะทำงานมันจะไม่ให้จิตไปกินอารมณ์กรรมฐานมันจะไม่ให้จิตไปกินอารมณ์ภายนอกพยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ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 จากบางครั้งก็เป็นคณิกะมันก็ยังทำงานอยู่อินทรีย์ของสติกับสัมปชัญญะจะเข้มแข็งหรือเปล่าอินทรีย์ของสมาธิจะเข้มแข็งหรือเปล่ามันจะทำงานร่วมกันจากคณิกะทีละขณะทีละขณะทีละขณะพอทำมากขึ้นอินทรีย์ของสติกับสัมปชัญญะมากขึ้นมันควบคุมจิตได้มากขึ้นและให้จิตอยู่ 80% มากขึ้นนานๆมันหลงทีนึงนานๆมันหลงทีนึงนี่เข้าถืออุปจารสมาธิพอเข้าสู่อุปจารสมาธิบางคนลมหายใจก็แตกเป็นแสงบางคนก็อยู่แต่ลมหายใจ
นั้นแตกเป็นแสงก็ไม่เป็นไรอยู่กับลมหายใจก็ได้ไม่เป็นไรแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่นานๆมันจะหลงทีเราจะรู้เลยว่าตอนนี้อยู่ที่อุปจารสมาธิเพราะยังมีการเผลออยู่บ้างยังมีการหลงอยู่บ้างยังมีการแงะไปดูข้างนอกอยู่บ้างเพราะฉะนั้นยังมีการจับฐาน 80% จู่ๆไหลไปเลยไม่เหลือ 80% มันดึงกลับเข้ามาแต่ก็อยู่กับ 80% 80% 80% 80% บางทีก็หลงยังทราบว่ามีการหลงอยู่บ้างนี่คือยังไม่เข้าถึงอัปปนาพอจนกระทั่งอินทรีย์ของสติกับสัมปชัญญะแก่กล้าอินทรีย์ของสมาธิเริ่มดีขึ้นปุ้ม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 ไม่ไปไหนเลยมันจะรู้สึกว่ามันอยู่ตรงนั้น 80% ไม่ไปไหนเลยจิตอยู่ตรงนั้นตลอดแต่มีสติคอยแงะดูอยู่มันไม่ไปไหนเลยมันไม่หลงเลยมันอยู่80มันจะรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยมันไม่ไปไหนเลยมันพยายามจะไปไหนมันไม่ไปเพราะมันถูกล็อกด้วยวิตกวิตกมันล็อกจิตให้อยู่ที่กรรมฐานมันไหลไปด้วยกันขนานไปด้วยกันขนานไปด้วยกันจิตมันสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันดีจังเลยมันไม่ไปไหนเลยมันขนานไปด้วยกันขนานไปด้วยกันมันโฟลว์ไปด้วยกันเลยมันลอยฟ่องไปด้วยกันมีความสุขอยู่กับมันนั่นคือวิตกวิตกในการจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจนกระทั่งสู่วิตกไม่ไปไหนเลยในวิตกมันจะมีวิจารณ์มีปิติมีสุขเอกคตามันจะมีองค์ฌานอยู่ด้วยแต่ตัวเด่นที่สุดคือวิตกขณะวิตกก็มีวิจารณ์มีปิติมีสุขมีเอกคตาอยู่ในนั้นจิตก็อยู่กับวิตกวิตกวิตกแต่ตัวเด่นคือวิตกอยู่กับวิตกพักหนึ่งวิตกก็ค่อยเคลื่อนลงมันจะบางคนเขาอินทรีย์ไม่แก่กล้ามันเหมือนตกล่องปึ้งตึ๊กมันตกล่องเหมือนตกล่องอากาศแล้วคราวนี้จิตมันก็จะเนียนไม่ต้องวิตกไม่ค่อยไม่ต้องควบคุมไว้อยู่ที่กรรมฐานละสมาธิมันเกิดเล็กๆกลิ่นเขาครอเขาเรียกว่าวิจารณ์วิจารณ์อยู่ที่ลมหายใจก็ได้วิจารณ์อยู่ที่แสงก็ได้แต่จิตไม่ต้องควบคุมให้อยู่ที่แสงละเพราะจิตมันมีสมาธิแล้วมันก็เพลินอยู่กับแสงเขาครอลอยแต่มันจะเบาอิสระจากวิตกวิตกค่อยๆกำกับแล้วมันกักอยู่ที่กรรมฐานแต่อันนี้มันคลายมาที่สมาธิแล้วมันมีสมาธิทางใจแล้วจิตนั้นก็จะวิจารณ์อยู่กับลมหายใจอยู่กับแสงเนียนนุ่มลอยไปด้วยกันแต่สมาธิมันจะแรงกว่าวิตกเราจะรู้เลยว่าเราไม่ต้องบังคับอยู่ที่ฐานละสบายสบายสักพักหนึ่งมันจะมีสุขเอกคตาซ่อนอยู่ข้างในด้วยมันจะมีความสุขใจอยู่ข้างในนั้นด้วยเสร็จแล้วสักพักหนึ่งจะเริ่มรู้สึกเลยปิติเลื้อยขึ้นมาเราก็จะมีสติและสัมปชัญญะคอยระวังอยู่นั้นปิติเลื้อยขึ้นมาแต่จิตก็ยังอยู่ 80% อยู่ที่ฐาน 80% ไม่ทิ้งเลยอยู่ตลอดเวลาสมาธินี่เข้มแข็งละ 80% ปิติเลื้อยขึ้นมาจิตก็มีสัมปชัญญะรู้ 80% รู้ด้วยว่ามีปิติเลื้อยขึ้นมานั้นปิติมาทางใจแสงกับลมหายใจเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้จิตก็รู้แสงด้วยรู้ปิติเลื้อยขึ้นมาด้วยก็อยู่กับปิติไปปิติก็เติมกำลังให้กับจิตตรงนี้เนี่ยสภาวะของผู้รู้เป็นตัวผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วตัวผู้รู้เกิดขึ้นในขณะที่จิตนั้นเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาจิตไม่ไปกินปิติจิตไม่ไปกินกรรมฐานแต่จิตอยู่ที่กรรมฐาน80ติดเนี่ยจิตเนี่ยรู้อยู่ในปิติปิติกับจิตกับแสงไม่ไปรวมกันไม่กินกันจะมีผู้รู้อยู่ในแสงสภาวะของผู้รู้เกิดขึ้นตรงนี้นั้นผู้รู้ก็อยู่กับปิติปิติก็เติมกำลังให้กับจิตเติมกำลังให้กับจิตจิตสงบมีความสุขมีอุเบกขาเอกคตามีความสุขแน่วแน่อยู่ในปิตินั้นปิติก็เติมพลังซาบซาขนลุกขนพองน้ำหูน้ำตาไหลบางคนเหมือนตัวลอยตัวโครงบางคนเหมือนสัตว์อะไรเลื้อยไต่ตามตัวแต่กำลังของสมาธิมันแน่วแน่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นมันมีสติคอยกำกับอยู่อันนี้คือตัวผู้รู้ตัวนี้มันวิเศษแล้วถ้าถอยออกมามันก็จะมีกำลังตั้งมั่นอยู่ได้ถึง2อาทิตย์แล้วก็สามารถแยกรูปแยกนามแยกกายได้ใจได้อย่างยอดเยี่ยมสมาธิตัวนี้มีประโยชน์มหาศาลในการถอยออกมาแล้วมาเดินปัญญาแต่คนไหนที่เข้าถึงฌาน3ได้ก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆเราจะรู้ตัวว่าเราได้ถึงฌานไหนพอถึงฌาน2แล้วเนี่ยเห็นความเป็นปิติเลื้อยค่อยๆจางลงแล้วจิตอยู่ที่การอยู่ที่กรรมฐาน 80% ก็จะเห็นว่าความสุขเลื้อยขึ้นมา
เมื่อความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะเห็นความสุขเห็นกรรมฐานเห็นแสงโดยไม่ไหลไปกินแสงไม่ไหลไปกินจมกับความสุขแต่จะอยู่เป็นผู้รู้อยู่ท่ามกลางแสงหรือลมหายใจแล้วก็รู้อย่างนั้นทีนี้บางคนก็จะรู้สึกว่าร่างกายเริ่มบางลงบางลงลมหายใจเริ่มตื้นลงตื้นลงก็อยู่กับความสุขความสุขก็จะแนบแน่นให้พลังให้กับจิตความสุขก็จะให้กำลังให้ความสงบเหมือนเติมแบตเตอรี่แนบแน่นพอแนบแน่นปุ๊บชอบจิตก็จะรู้ว่าชอบสติจะแงะไปดูชอบอยากได้สติก็จะคอยรู้ว่าอยากจิตจะไหลไปหามันสติและสัมปชัญญะก็ระวังจิตไม่ให้ไปจมไปแนบมันจะมีสติล้นแลอยู่ตรงนั้นผู้รู้ก็แข็งแรงขึ้นจากฌานที่3ก็เข้มแข็งขึ้นคนไหนเข้าฌานที่4ก็อยู่ความสุขไปเรื่อยๆจิตผู้รู้ก็จะเห็นความสุขค่อยๆจางจะเห็นร่างกายบางลงบางลงตื้นลงตื้นลงจิตก็อยู่กับกรรมฐาน80ก็จะเห็นความสุขค่อยๆ คลายลงไปเห็นจิตเข้าสู่ความเข้มแข็งด้วยอุเบกขาเอกคตาแน่วแน่อยู่ตรงนั้นเต็มที่เลยเต็มที่ไม่ไปไหนมีกำลังบางครั้งกำลังตัวนี้สามารถทำให้ลมหายใจนั้นแผ่วลงแผ่วลงหรือทำให้แสงนั้นใหญ่ลงใหญ่ขึ้นเล็กลงให้แสงเป็นสว่างจ้ากว้างเท่าโลกก็ได้ให้แสงสว่างครอบเราก็ได้ให้แสงในกายแตกเป็นอะไรทำได้หมดเลยจิตมีกำลังเอาแสงย่อเท่าไม้ขีดก็ได้ปลายไม้ขีดใหญ่เท่าโลกทำเป็นโลกครอบตัวเราก็ได้สามารถทำแสงทำเป็นอะไรก็ได้จิตมีแรงมีกำลังเอาแสงเป็นสายลุ้งเอาแสงเป็นแก้วครอบตัวเราเรานั่งอยู่ในแก้วมีกำลังในการทำอะไรมากมายร่างกายบางเฉียบอยู่ตอนนี้มันจะมีอุเบกขาเอกคตาจิตแน่วแน่มีกำลังมหาศาลอยู่ตรงนี้แค่ฌาน4บางคนเข้าเอารูปก็เข้าไปได้ขอให้มีผู้รู้เข้าไปแต่จะไม่อยู่นานเอาแค่เสพจนจิตมีกำลังแล้วก็ค่อยคลายถอยออกมาแล้วคนนี้ก็ไม่เห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามถึงจะเป็นจิตที่มีคุณภาพงั้นเราจะต้องใช้เวลาวันนี้ให้จิตเรามีคุณภาพคนไหนที่ยังฟุ้งซ่านอยู่ยังหลงอยู่ก็พยายามจับไปที่ฐานให้แน่นๆแล้วก็มีสติคอยระวังอย่างน้อยทำฌานไม่ได้ไม่เป็นไรให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวจะทำสมาธิก็ต้องหาสมาธิที่มีกรรมฐานที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขถ้าเรามีความสุขอยู่กับลมหายใจก็หายใจเข้าหายใจออกจะมีความสุขมีสติตามรู้ตามดูดูท้องผ่องยุบแล้วมีความสุขเคลื่อนไหวมือมีความสุขก็อยู่กับมันเดินจงกรมมีความสุขก็เดินเห็นขาขวาซ้ายย่างขวาขวาย่างซ้ายย่างจิตสงบอยู่ที่การเดินจิตที่ฟุ้งซ่านเอามาสงบอยู่ที่การเดินและมีสติคอยระวังตามรู้ตามดูไม่ให้เป็นแนบเกินไปแล้วก็ไม่ให้หลงออกไปมันจะได้อยู่กับอารมณ์เดียวด้วยสติกับสมาธิอันนี้ก็สมาธินำปัญญาส่วนคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ไม่เป็นไรพยายามรู้มันจะไปก็พยายามพามาเขาครอไปอีกแล้วพามาเขาครอพยายามให้มีสติอยู่ถ้าทำสมาสติอยู่เนี่ยจะไม่หลับจะข้ามนิวรณ์ได้คนไหนที่หลับเผลอลืมตัวคนนั้นไม่มีสติหลงเกินไปรู้เอารู้เอาดิ่งรู้ว่าดิ่งอันนี้สำหรับคนที่กำลังฝึกอยู่แต่คนไหนที่ติดสมาธิเยอะๆคนไหนที่ติดสมาธิเยอะๆยังไม่ต้องห่วงเรื่องการเข้าฌานเพราะเราทำฌานได้อยู่แล้วไอ้คนที่ทำปัญญานำสมาธิทำฌานไม่ได้ก็พยายามฝึกอย่างนี้พยายามช่วยมันหน่อยจิตมันจะหลงพยายามช่วยมันอยู่ที่ฐานช่วยอยู่ที่ฐานเพื่อจะได้ดิ่งเข้าไปในการทำสมาธิโดยมีสติเข้าไปคนไหนที่ติดสมาธิมาไม่ต้องดิ่งแล้วเพราะเราดิ่งมานานแล้วเราทำเป็นแล้วสมาธิเราเป็นแต่สติเราไม่มีเพราะเราจะต้องทำสติก่อนถึงจะมีสติแล้วถึงจะรุบเข้าไปในฌานได้โดยการมีสติผู้รู้เพราะฉะนั้นพยายามฝึกสติเพราะมันดิ่งรู้ว่าดิ่งสมัยก่อนเราไปแนบ 100% นั้นจับลมหายใจคนทำสมาธิได้แล้วติดสมาธิเนี่ยพอนั่งจับลมหายใจปุ๊บมันหลุดเข้าไปในสมาธิเลยหลุดเข้าไปในฌานเลยแล้วมันแนบอยู่ในกรรมฐานแล้ววิตก
มันก็เกิดในกรรมฐานจิตกรรมฐานและวิตกอยู่ด้วยกันจิตกรรมฐานและปิติกินกันจิตกรรมฐานและสุขกินกันนั่นเป็นก้อนเดียวอยู่ในฌานเสพอยู่ในฌานว่ามีสติเพราะมันเป็นมิจฉาสมาธิเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติในการเอาสติให้ได้ก่อนพอจะดิ่งรู้ว่าดิ่งแล้วกลับมาพอดิ่งแล้วมันหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดพอดิ่งแล้วเกิดทุกข์เข้ามาบีบคั้นรู้ทันพอดิ่งแล้วมันจะกลับมามันหมุนแล้วทรมานมากกว่าบีบคั้นกายใจรู้ทันวิธีแก้ก็คือสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ต่อไปสมาธิมันจะคุมเรามันจะครอบเรากำลังทำมาหากินอยู่มันจะนั่งกรรมฐานมันจะหมุนติ้วติ้วติ้วมันวิววิววิวจะให้เราไปนั่งท่าเดียวเลยให้เดินจงกรมก็ไม่อยากเดินให้สวดมนต์ก็ไม่อยากสวดเพราะมันอยากจะนั่ง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 คนทำสมาธิได้เลยขี้เกียจไม่อยากพิจารณาธรรมไม่อยากเดินไตรลักษณ์ก็เพลินอยู่ในสมาธินั้นเมื่อเราต้องเข้มแข็งหลุดออกจากจิตที่เพ่งนั่นเป็นจิตที่รู้ก่อนเราต้องเข้มแข็งอดทนแล้วคนทำสมาธิที่ติดมามันจะมีปรากฏการณ์หลายอย่างมันอาจจะมีเสียงมาบอกเราอาจจะมีเทวดามาบอกเราอาจจะมีอะไรมาบอกเราเยอะแยะมากมายแล้วอาจจะมีการบีบคั้นที่ร่างกายอะไรที่เกิดขึ้นใช้หลักเดียวกันคือรู้ทันคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งมันดิ่งดิ่งรู้ว่าดิ่งรู้ว่าดิ่งรู้ว่าดิ่งถอยกลับมาเห็นร่างกายค่อยๆถอยนะอย่าถอยแรงค่อยๆรู้ทันค่อยๆรู้ทันรู้ทันกลับมาเห็นขาเห็นแขนเห็นตัวคลายมาเห็นร่างกายนั่งทางร่างกายมันวูบไปอีกรู้ว่าวูบค่อยๆคลายกลับมาคลายกลับมาทำแบบนี้เหมือนชักกระเยอะกันนั้นจิตเนี่ยมันพยายามจะถูกสมาธิดูดเข้าไปเราพยายามรู้ทันเอาสติดึงกลับมาระหว่างสติกับสมาธิมันจะดูดกันนั้นทำไปเรื่อยๆหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเรารู้ว่าทำเพื่ออะไรมันจะต้องบีบคั้นทางกายกระทั่งคลื่นไส้กระทั่งเวียนหัวเรื่องของมันคลื่นไส้กับเวียนหัวแลกกับนิพพานเอาอะไรมันต้องสู้กับมันจากการกินสมาธิแบบแซ่บๆมันรู้ว่าสมาธิไม่ได้กินเพื่อแซ่บกินเพื่อฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นสงบแล้วจะได้เดินปัญญาต่อเราไม่เอาแซบเราเอาปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งต้องเปลี่ยนจากลูกสาวพระพรหมลูกชายพระพรหมมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าให้ได้นั้นลูกพระพุทธเจ้าต้องตื่นรู้เข้มแข็งไม่เพลินกับอารมณ์รู้สึกตัวด้วยนะทำสมาธิต้องรู้สึกตัวด้วยถ้าทำสมาธิไม่เผลอไม่เพลินมันจะมีสติแล้วแลอยู่ไม่ว่าสติและสมาธิจิตจะมีงานทำอยู่ตลอดนะจิตทำงานเนี่ยมันก็ต้องเห็นกายด้วยคนไหนที่นั่งแล้วคอตกหลังโกงแสดงว่าคุณไม่ได้มีทั้งสติทั้งสมาธินะมันต้องเพียรเอากรรมฐานนั้นเอามาทำแล้วก็มันอยู่ในกรรมฐาน80มีสติ20แล้วก็ต้องสังเกตด้วยตัวสำคัญสมาธิจะได้เมื่อหมดอยากถ้าอยากสงบพออยากเนี่ยตัณหามันเร่าร้อนจะทำให้ได้ก็เลยหลงไปเพ่งพอหลงไปเพ่งเพ่งยังไงก็ไม่ได้สักทีแล้วเพ่งยังไงก็ไม่ได้สักทีมันก็เลยเกิดหงุดหงิดเกิดโทสะพอโทสะก็พยายามประคองไว้ก็ไม่ได้งั้นโลภะโมหะโทสะก็พาเรานั่งเป็นบัลลังก์เลยนั่งไปก็ไม่ได้อะไรมีแต่กิเลสเกิดขึ้นมันขี่คอเป็นบัลลังก์เลยมันพยายามรู้ทันอยากเอาสติไปช่วยรู้ทันอยากมันอยากก็รู้ว่าอยากเรายังนั่งเหมือนเดิมกายยังนั่งเหมือนเดิมจิตนั้นแงะไปดูอยากเมื่อหมดอยากแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสบายสบายจิตนั้นต้องมีความสุขยิ้มทำความสุขไปยิ้มที่มุมปากรู้สึกตัวจิตมีความสุขใจมีความสุขกายมีความสุขสังเกตนะหน้าเรายิ้มจิตเราก็จะนุ่มทำสมาธิต้องมีความสุขปฏิบัติธรรมต้องมีความสุขเพราะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ถ้าปฏิบัติแล้วทุกข์หน้าเครียดนั่นแสดงว่าปฏิบัติผิดละปฏิบัติธรรมแล้วตึงเครียดนั่นผิดละมันต้องมีความสุขมันจะได้ออกจากทุกข์แล้วถ้าทำสมาธิต้องไม่หลับต้องไม่มีนิวรณ์นะถ้ามีนิวรณ์เราต้องเอาจิตเข้ามาข่มไว้นะเข้มแข็งไว้เมื่อเราเข้มแข็งเนี่ยจิตก็จะไม่จมกับอารมณ์จะเป็นโรคกายโรคทางใจจิตก็จะไม่จมเพราะคุณภาพของจิตจะเข้มแข็งโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคจมกับอารมณ์ต่างๆก็ไม่เกิดอันจิตที่เข้มแข็งจะพาเราออกจากทุกข์นะไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องเข้มแข็งคนที่ยังเป็นโรคซึมเศร้ายังไม่แรงเท่าไหร่ก็
ก็พยายามให้รู้ทันกลับมาจับฐานให้แน่นจับฐานให้แน่นแน่นแน่นไว้ก่อนเพราะมันซึมเศร้ามันบีบมาที่หน้าอกมันหมุนขึ้นมาจับฐานจับฐานจับฐานไว้ก่อนพอจับฐานได้ปุ๊บจิตไม่ได้เปิดทางให้มันบีบสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่จิตมีกำลังมันก็จะสลายไปเองเหมือนสติแหละพอมันเกิดขึ้นรู้ทันกลับมาจับฐานรู้ทันกลับมาจับฐานมันจะซึมเศร้ามันจะเครียดขนาดไหนมันจะตึงขนาดไหนกลัวขนาดไหนก็แล้วแต่จิตไม่จับเจตสิกมันจะทำลายตัวมันเองต่อไปเราจะตื่นรู้มันเข้มแข็งสมาธิก็จะช่วยเราฉันมีความสุขในปัจจุบันอยู่ในการทำความสงบมีความสุขอยู่ในความสงบนั้นแล้วมีสติคอยตามรู้ตามอยู่ในความสงบนั้นคนไหนที่จะแก้การเพ่งยังไม่ต้องเข้าฌานแต่ใจมันจะหงุดหงิดมากเลยพยายามรู้ทันกลับมาพอดิ่งก็รู้ว่าดิ่งแต่ถ้าดิ่งแล้วมีสติเข้าไปรู้เนื้อรู้ตัวเขาไม่เป็นไรก็ดิ่งไปแต่ถ้าดิ่งลบเพลินแล้วมันบีบหัวใจมันวูบไปที่ปิดหัวพยายามกลับมาที่ปัจจุบันให้มากขึ้นจริงๆแล้วคนที่ติดอยู่ในฌานไม่ต้องกังวลเพราะเราเข้าฌานได้อยู่แล้วแต่เราไม่มีสติเราต้องฝึกสติให้ได้ซะก่อนคนที่ทำฌานไม่ได้ก็พยายามเอาสมาธิให้ได้ก่อนสมาธิจดจ่อ 80% 90บ้าง80บ้างขอมีสติคอยระวังอยู่สบายสบายมีความสุขในปัจจุบันเราหลงมาเยอะแล้วเราฟุ้งมาเยอะแล้วตลอดชีวิตเนี่ยส่งออกนอกตลอดเวลาบางคนก็ตลอดชีวิตก็ส่งออกมาข้างในตลอดเวลาให้จิตของเราได้พักผ่อนพักผ่อนจากความเร่าร้อนพักผ่อนในการแสวงหาพักผ่อนจากการยึดมั่นถือมั่นเราแข่งขันอยู่กับโลกไหลไปกับกระแสของโลกโลกก็จะมีอะไรเร่าร้อนให้เรากระหายตลอดเวลาเราวิ่งหาเราติดตามตั้งแต่เล็กแต่น้อยอยากได้อยากมีอยากรวยเห็นเขามีก็อยากจะมีตามเขาพอตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสปุ๊บเนี่ยตัณหามันเร่าร้อนมันเพื่อจะไปเสพมันอยากจะได้มาตรฐานของโลกเขาเป็นอย่างนี้เขาดูที่วัตถุว่าใครมีมากกว่ากันมาตรฐานของโลกเขาไม่ได้ดูว่าใครถือศีลใครเดินจิตได้ใครปล่อยวางได้เยอะทางโลกเขาต้องกอบโกยให้ได้เยอะทางธรรมมันต้องปล่อยวางเราปล่อยวางนี่ปล่อยวางกิเลสนะไม่ได้ปล่อยวางวัตถุวัตถุมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้เราก็ต้องใช้ลูกหลานครอบครัวเราดูแลเราก็ยังดูแลเหมือนเดิมเราปล่อยวางกิเลสไม่ได้ปล่อยวางหน้าที่นั้นหลายคนว่าปล่อยวางผิดนั้นจิตที่ไม่มีกิเลสก็จะอยู่กับเขาด้วยเหตุผลยังทำหน้าที่ยังดีทุกอย่างหน้าที่ไม่พลาดดีกว่าแต่ก่อนด้วยเพราะมีสติคอยกำกับแต่มันนี่พันธะทางใจเรื่องการผูกมัดเวลาเขาเจ็บเขาป่วยเขาตายเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเขาตกอยู่ใต้กฎของธรรมชาติแต่เราก็จะทำหน้าที่ดูแลเขาให้ดีที่สุดดีกว่าแต่ก่อนเยอะมากผลงานจะดีเยอะแต่อิสระทางใจจะเกิดขึ้นเพราะทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนของตนทุกคนต้องรับผลของกรรมของตัวเองแต่เราจะเป็นอิสระนั้นอิสระเนี่ยถ้าจิตเราสงบแล้วตื่นตั้งมั่นแล้วมันจะวางทุกได้ทุกมันจะรายล้อมขนาดไหนจิตไม่เคลื่อนไม่หวั่นไหวจิตไม่สถานถ้าจิตมันถึงอยู่ที่ฐานพยายามจับฐานไว้ก่อนจับฐานให้แน่นๆก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมีสติรู้อยู่ในฐานนั้นสติรู้สัก 20% หรือ 15% ก็ได้ถ้าจิตได้พักผ่อนพักผ่อนจากความเร่าร้อนเราได้มาสงบอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาใต้ร่มเงาแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเราได้ฟังธรรมมีความสงบอยู่ในธรรมได้อยู่กับลมหายใจมีความสงบอยู่ในลมหายใจให้ความเร่าร้อนของจิตนั้นบางลงสงบรู้เนื้อรู้ตัวนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จิตใจแช่มชื่นเบิกบานจับลมหายใจไว้เรื่อยๆมีสติตามรู้สติตามดูจิตที่เข้มแข็งมันจะเริ่มสว่างสวยสว่างสวยแล้วความมืดของนิวรณ์ก็จะคลายไปตรงที่นิวรณ์เกิดขึ้นนั้นเป็นโอกาสของนักปฏิบัตินะจะทำให้จิตเข้มแข็งหรือไม่ถ้าเราจมกับนิวรณ์ต่อไปเราก็จมกับอารมณ์ตรงที่นิวรณ์เกิดขึ้นต้องเข้มแข็งก็อาจจะไม่ต้องลืมตาก็ได้จะเน้นไปที่ลมหายใจบริกรรมเข้าไว้ช่วยไว้
มีสติมีสมาธิระลึกดูนะคอยรู้สึกตัวอยู่ในสมาธิอาจจะแนบอยู่ก็ได้แต่มีสติว่าแนบอยู่กับอารมณ์เดียวก็ได้แต่มีสติคอยระลึกรู้อยู่แต่อารมณ์เดียวนั้นแล้วเราจะรู้ว่านิวรณ์มีไหมถ้าหากมันเครียดให้รู้ว่าเครียดกลับมาจับฐานความเครียดกับจิตจะแยกกันจิตจะมีสติกับสมาธิแนบอยู่ในอารมณ์ถ้ามันทุกข์มันก็แค่รู้ว่าทุกข์พอรู้ว่าทุกข์แล้วจิตออกจากทุกข์แล้วกลับมาจับฐานให้แน่นๆ 80-90% ตอนนี้จิตก็จะมีกรรมฐานเป็นอารมณ์ไม่ได้มีทุกข์เป็นอารมณ์ไม่ได้มีความเครียดเป็นอารมณ์อยากสงบให้รู้ว่าอยากกลับมาจับฐานแน่นๆง่วงนอนให้รู้ว่าง่วงกลับฐานจับให้แน่นๆมันทำให้จิตไม่จับนิวรณ์ไม่จับความเครียดจิตก็เป็นอิสระเพราะจิตมีฐานเป็นอารมณ์มีร่างกายเป็นอารมณ์นั้นเทคนิคการทำมีอยู่แล้วมันจะตึงจะเครียดมันเป็นสภาวะเรารู้ทันปุ๊บกลับมาจับฐานสภาวะนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่จิตจิตก็ได้กรรมฐานเป็นอารมณ์มันจะสงบขึ้นมาสบายสบายมีความสุขร่างกายนั่งเป็นฐานที่ถูกรู้ก่อนร่างกายคอตกหลังโกงไหล่ตกหอดห่อไหมคางตกไหมไม่เคยคางตกบ้างทำสมาธิถ้าเป็นสัมมาสมาธิไหล่ไม่ตกคอไม่ตกไม่ใช่ลืมกายลืมใจมันจะมีสมาธิอยู่ก็จริงสติคอยระวัง
รู้สึกสบายสบายนะทำความรู้สึกอยู่ในสมาธิเราจะเติมแบตเตอรี่เติมกำลังนะมีความสุขอยู่เรื่อยๆนะไม่ว่าอยู่ในสมาธิอันไหนก็แล้วแต่มีความสุขอยู่กับมันมีสติแล้วแลอยู่คอยสังเกตจิตด้วยสังเกตร่างกายสมาธิมันจะมีสติคอยหนุนอยู่นะถ้าเราได้อยู่กับอารมณ์เดียวนานๆมีสติอยู่ด้วยนะจิตมันจะมีกำลังมันจะมีความสุขบางทีเราจะไปอยู่ที่อรูปก็ได้ขอมีสติอยู่ในอรูปอุเบกขาเอกคตาก็มีสติคอยอยู่ในอุเบกขาสติคอยระวังสมาธิที่จิตไปแนบระวังอารมณ์ฌานจิตไม่ไปกินจะมีสติคอยกั้นจิตระวังกรรมฐานกั้นระวังใจที่มีกำลังขององค์ฌานอยู่มันจะได้มีสติเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิสบายสบายมีความสุขอยู่ในสมาธินั้นให้จิตไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเกิดมันเครียดจับฐานได้ 80% รู้ว่าเครียดไม่ไปจับมันรู้อยู่ที่ฐานเห็นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันเครียดจับลมหายใจไว้แล้วก็ดูลมหายใจไว้แล้วก็ดูความเครียดดูขณะที่แนบอยู่ที่ฐานความเครียดไม่ไปจับมันจับไว้จับไว้จับไว้สภาพความเครียดจางแล้วก็อยู่กับกรรมฐานมีสติรู้อยู่มีสมาธิต่อเนื่องสบายๆมีความสุขในปัจจุบัน